2คันนี้คันไหนคุ้มระหว่างราคาที่ต่างกัน 232,000 บาทนะครับสวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โต๊ะ Toyota อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับเรามาพบกับรายการใหม่ของเรานะครับ EP 1นะเพิ่งคิดกันสดๆร้อนๆเลยนะครับคันไหนคุ้มเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ EP คันไหนคุ้ม EP 1เนี่ยเราจะจัดรถอะไรมาดูกันบ้างนะครับและนี่ครับที่อยู่ด้านหลังผมทั้ง2คันนะครับเป็น Leader Fortuner ทั้ง2คันนะครับคันซ้ายของผมเป็น Leader ตัว G ครับตัวเริ่มต้นครับราคา 1,371,000 บาทนะครับแล้วก็สีขาวมุกสีแดงเพิ่ม 12,000 บาทนะครับคันขวามือครับพระเอกคันนึงครับเป็นFortuner Legender ครับเป็นตัวเริ่มต้นครับราคา 1,603,000 บาทตัวเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นสีทูโทนนะครับขาวมุกหลังคาดำกระแดงหลังคาดำบวก 20,000 บาทนะครับเรามาดูกันว่า2คันนี้คันไหนคุ้มโอเคในส่วนของตัวอย่างที่กล่าวไปนะครับว่า EP นี้คันไหนคุ้มนะครับเราจะมาดูว่าความเหมือนและความแตกต่างระหว่างราคาที่ต่างกัน 232,000 บาทนะครับมีอะไรที่เหมือนกันบ้างและแตกต่างกันบ้างนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือบอดี้ภายนอกทั้งหมดนะครับซึ่งเรามีการปรับปรุงพัฒนามาอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนตัว Leader เนี่ยตัว G เนี่ยเป็นตัวน้องใหม่ที่เราเพิ่งปรับโฉมมานะครับทำให้ดูความสวยงามนะครับเทียบเท่ากับตัว Legender เลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวนอกเหนือจากบอดี้แล้วเนี่ยมีอะไรที่มันเหมือนกันอีกนะครับในส่วนของตัวที่เหมือนกันนะครับเป็นในส่วนของตัวดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับที่เหมือนกันนะครับเครื่องยนต์เหมือนกันครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ 2.4 ลิตรคอมบ์เรลดีเซลนะครับทำงานควบคู่กับเวียนเทอร์โบแปรผันเร่งแซงแรงทันใจรอบเครื่องยนต์นะครับรวมไปถึงอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่พละกำลังนะครับมีให้มากถึง150แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด400นิวตันเมตรนะครับทุกรุ่นนะครับ Fortuner มากับเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดครับจุดเด่นของตัว Leader นะครับในส่วนของตัว Leader ที่แตกต่างกับตัว Legender คือถ้าตัว Leader เนี่ยไฟหน้าเค้าเป็นใบบีม LED ครับแบบนี้ครับดีไซน์ใหม่นะครับกันชนหน้าดีไซน์ใหม่กระจังหน้าด้านหน้าดีไซน์ใหม่คือพูดง่ายว่ายกชุดหน้ามาจาก Legender เลยมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้2จุดด้วยไฟเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นตัวในส่วนของตัว Legender เนี่ยไฟหน้าจะเป็น4 LED นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Legender เนี่ยจะมีแพ็คเกจที่เรียกว่า Toyota Safety Sense นะครับมีเรื่องของระบบในการช่วยการขับการรักษารถให้อยู่ในเลนแล้วก็ในส่วนของตัวรักษาระยะห่างระหว่างรถกับรถคันหน้าด้วยเมื่อตั้ง Cruise Control นะครับมาดูด้านข้างครับด้านข้างถ้าเป็นตัว Leader เนี่ยล้อจะเป็นขอบ18นิ้วนะครับนั่งนุ่มขับสบายนะครับทุกเส้นทางนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบสไตล์สปอร์ตนะครับ Legender ครับขอบ20นิ้วครับต่อมานะครับในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับถ้าเกิดเป็นตัว Leader นะครับช่วงล่างเราจะออกแบบมาเน้นเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นลูกค้ากลุ่ม Leader เนี่ยผู้ใหญ่จะเยอะกว่าแต่ถ้าเป็น Legender วัยรุ่นจะเยอะกว่าคนขับรถเร็วจะเหมาะกว่าเพราะว่าช่วงล่างคันนู้นเนี่ยจะเป็นช่วงล่างแบบสไตล์สปอร์ตนะครับเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตวิดีโอให้ดูนะครับจะเห็นภาพเลยว่าของช่วงล่างนี่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับมาในส่วนของตัวด้านข้างนะครับจะเห็นว่าในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนี่ยถ้าเป็น Leader จะเป็นสีทูโทนนะครับคือด้านบนเป็นสีรถแล้วก็ด้านล่างเป็นสีดำนะครับแต่ตัว Legender เนี่ยจะเป็นกระจกเป็นสีดำนะครับแล้วก็ทั้งคู่จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Leader เนี่ยจะไม่มีกล้องมองรอบ1360แต่ตัว Legender จะมีกล้องมองรอบ1360มาให้นะครับในส่วนของตัวที่แตกต่างอีกก็คือ Leader ตัวเริ่มต้นคิ้วขอบหน้าต่างด้านล่างจะไม่มีโครเมียมนะครับแต่ถ้าเป็น Leader ตัวที่แพงกว่านี้ขึ้นไปจนถึงตัวท็อปเจียร์สปอร์ตจะมีคิ้วโครเมียมทั้งหมดเลยเหมือน Legender คันนู้นนะครับด้านหลังดีไซน์จะเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว Leader เนี่ยประตูฝาท้ายของเขาจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะเป็นกรไฟฟ้าก็จริงแต่ว่าจะเปิดด้วยมือครับก็เปิดปิดง่ายนะครับเบาสบายมือดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่นั่งก็สามารถได้ถึง7คนแล้วก็บอกพับยกพับเก็บด้านข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Leader นะครับที่มีมาอีกตัวนึงก็คือเป็นกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปลายท่อตัวนี้จะมีมาเฉพาะ Legender นะครับ Leader จะไม่มีมานะครับ Leader จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดนะครับมี2จุดกลางแล้วก็ที่2จุดมุมนะครับมาครับถัดมาเรามาดู Legender ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับในส่วนตัว Legender นะครับจะเห็นว่ารายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือนอกจากเอ็มเบลมที่เขียนชื่อรุ่นที่ไม่เหมือนกันแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของประตูฝาท้ายที่เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์แย่ขาในส่วนของตัวนี้ประตูฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็มีในส่วนของการที่เราสามารถตั้ง
ความสูงของฝาท้ายได้ว่าจะให้เปิดแค่ไหนนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนเกี่ยวกับตัวปลายท่อนะครับปลายท่อนี่ถ้าเกิดเป็นตัว Legender จะมีปลายท่อมาให้ด้วยนะครับล้อส่วนมากทุกรุ่นเนี่ยจะเป็นล้อชนิดเดียวกับล้อติดรถอยู่แล้วนะครับก็ขนาดเท่ากันนะครับ18กับตัว20เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เหมือนกันอีกตัวนึงนะครับสิ่งที่เหมือนกันอีกตัวนึงก็คือนี่ครับปลายสปอร์ตมอนิเตอร์กับ RCTA ครับนี่มีเหมือนกันทุกรุ่นเลยปลายสปอร์ตมอนิเตอร์ก็คือเวลาที่เราวิ่งเกินความเร็ว50ครับไปที่กระจกมองข้างเนี่ยจะติดค้างนะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวจะกระพริบนะครับแล้วเวลาที่เราถอยหลังนะครับไปที่กระจกมองข้างจะกระพริบนะครับแล้วก็มีเสียงเซ็นเซอร์ร้องด้วยนะครับเตือนแม้กระทั่งถ้าเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับโอ้โหข้างนอกนี่พูดไปพูดมานี่ต่างกันร่วม10อย่างนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันว่ามีอะไรต่างกันบ้างนะครับเชิญครับโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าภายในทั้ง2ตัวนะครับต่างกันยังไงบ้างนะครับนี่เท่าที่เห็นนะครับเปิดมานะครับในเรื่องของการตกแต่งนะสีภายในดีกว่านะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นแพ็กเกจหนังทั้งคู่นะครับแล้วก็แต่ว่าภายในเนี่ยคันนี้เป็นสีทูโทนนะครับเป็นดำแดงแต่ส่วนลีดเดอร์เนี่ยจะเป็นสีดำล้วนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในส่วนของการตกแต่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับสติชชิ่งต่างๆจะเดินด้วยได้สีแดงนะครับแพ็กเกจได้สีแดงก็จะมีพวงมาลัยมีปลอกเบรกมือนะครับแล้วก็มีเบาะแล้วก็จะมีที่ตรงคอนโซลนะครับนี่มีแผงตกแต่งอันนี้คือดูสวยงามหรูหรากว่าเดิมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเรือนไม้นะครับในส่วนตัวเรือนไม้เรือนหน้าปัดเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว Legender เนี่ยพื้นจะเป็นสีดำตัวหนังสือสีขาวแต่ถ้าตัว Leader เนี่ยจะเป็นพื้นสีน้ำเงินตัวหนังสือสีขาวเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัว Legender นะครับไล่มาแต่ด้านบนดีกว่าโอ้โหมันเยอะมากนะครับออปชั่นไล่มาแต่ด้านบนนะครับก็คือแผงบังแดดคู่หน้านี่เขาจะมีไฟส่องสว่างมาให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแผงบังแดดคู่หน้านี่มันก็จะมีกระจกมาให้ทั้งคู่เลยนะครับพร้อมไฟส่องสว่างนะครับพร้อมกระจก2หน้าทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟห้องโดยสารเนี่ยก็จะเป็น LED ทั้ง2ตอนนะครับมีกล่องเก็บแว่นตาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Leader เนี่ยในส่วนของตัวแผงบังแดดเนี่ยจะมีแค่ฝั่งคนนั่งแล้วก็ไม่มีไฟนะครับแล้วก็ตัวชุดแพ็คเกจของไฟในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นสีเหลืองฮาโลเจนธรรมดานะครับในส่วนของตัว Legender เนี่ยก็จะมีกระจกมองหลังตัดแสงออโต้มาให้ด้วยซึ่งมันมีใน Leader ตั้งแต่ตัว V ขึ้นมาเลยแต่ว่าตัวเริ่มต้นที่เรามาถ่ายแบตเทิลกันเนี่ยตัวนั้นไม่มีนะครับต่อมาในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว Legender เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ9นิ้วนะครับจะเป็นจอลักษณะอ่อนนุ่มเหมือนกับมือถือเวลากดสัมผัสมันจะดูความรู้สึกมันจะดีหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอก็จะมีในส่วนของตัวฟังก์ชันให้เลือกดูกล้องมองรอบคัน360องศานะครับก็จะมีกดให้ดูฟังก์ชันต่างๆมากมายมุมมองนะครับเอาที่เราชอบนะครับเลือกได้นะครับก็ภาพเนี่ยคมชัดระดับแบบโหซุปเปอร์ HD เลยนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือในส่วนของตัวเครื่องปรับอากาศนะครับเป่าร้อนเป่าเย็นแยกซ้ายขวาได้นะครับมีแอร์ตอนหน้าแล้วก็มีแอร์เพดานตอนหลังให้ทุกที่นั่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมแอร์หลังนะครับเปิดปิดแอร์หลังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถ้าเป็นตัว Legender เนี่ยจะมีแท่นชาร์จไฟไร้สาย Wireless Charger มาให้ด้วยนะครับแล้วก็การตกแต่งคอนโซลกลางตรงนี้จะเป็นลายไม้สีดำเงามันจะดูหรูหรากว่าตัว Leader นะครับแล้วก็ด้านในนี้ก็จะมีช่องเก็บของเหมือนกันนะครับในส่วนของวงพวงมาลัยฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันยกเว้นถ้าเป็นตัว Legender เนี่ยเราจะมีปุ่มควบคุมแพ็คเกจ Toyota Safety Sense นะครับก็คือเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับแล้วก็เตือนตั้งระยะห่างระหว่างรถเรากับรถหน้าได้นะครับเวลาที่เราตั้ง Cruise Control นะครับคันนี้ก็จะมี Cruise Control แบบ Adaptive มาให้นะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติปรับสูงปรับต่ำออโต้มี Follow Me Home เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Paddle Shift แป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยก็จะมีให้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งแถว2กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับในส่วนที่แตกต่างกันนะครับไล่มาแต่ด้านนอกเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าที่ชายประตูนะครับของรถคันนี้ทั้ง4บานนะครับคือจะมีไฟส่องสว่างที่ชายประตูมาให้นะครับแล้วก็มีสครับเพลทนะครับมีสครับเพลทมาให้ด้วยแต่ถ้าเป็นตัว Leader จะเป็นทับทิมซ้อนแสงเฉยๆนะครับแล้วก็ทับทิมซ้อนแสง Leader เนี่ยมีเพราะตัว G นะครับนี่ครับสิ่งที่เหมือนนะครับก็คือจะมีช่องชาร์จไฟ AC นะครับ Alternative Coil เนี่ย220โวลต์แล้วก็100วัตต์นะครับเป็นปลั๊กไฟบ้านได้เลยเสียบรูแบนก็ได้รูกลมก็ได้นะครับเป็น2ช่องแล้วก็มีในส่วนของตัวช่องเสียบ USB นะครับเป็น Type C นะครับมีให้อีก2ช่องนะครับอันนี้คือค่อนข้างแบบเหลือเฟือนะครับแล้วก็แอร์ด้านหลังมีสวิตช์ควบคุมเปิดปิดแอร์หลังปรับออโต้ได้นะครับไฟเก๋งเป็น LED นะครับก็คือแอร์เนี่ยมีทั้งแถว2แล้วก็แถว3นะครับโอ้โหรับรองครับเย็นฉ่ำทั้งคันเลยครับไปเดี๋ยวเราไปดูลีดเดอร์กันไปดีกว่าแล้วดูว่าคันไหนคุ้มกว่ากันโอเคครับตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ในตัว Leader G นะครับกำลังจับความรู้สึกว่าอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับเพราะว่า Leader G เนี่ยเป็นรถที่วอลุ่มในการขายเนี่ยไม่ค่อยเยอะถ้าเทียบคู่กับตัว Legender นะครับแต่ว่าก็ถือว่าขายดีเพราะว่าเน้นในเรื่องความคุ้มค่านะครับก็มาดูในส่วนของตัวด้านนอกที่เห็นอยู่นะครับก็ลองดูที่แผงประตูนะครับที่แผงประตูเนี่ยจะไม่มีไฟส่องสว่างนะเป็นแค่ทับทิมเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่มีตัวสครับเพลทนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆทางด้านแผงคนขับเนี่ยมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่มี
วิตเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าไฟหน้าออโต้เหมือนกันเปิดปิดออโต้ปรับสูงต่ำออโต้ Follow Me Home มีเหมือนกันแพทเทิร์นชิพมีเหมือนกันนะครับวงพวงมาลัยจะเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ตัวตกแต่งด้านบนเนี่ยตัว Legendary จะเป็นดำเงาตัวนี้เป็นดำด้านนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะไม่มี Cruise Control นะครับแล้วก็ไม่มีปุ่มปรับพวกแพ็คเกจ Toyota Safety Sense นะครับไล่มาทางด้านบนครับนี่มีกระจกสองหน้าแค่ผู้โดยสารนะครับแล้วก็ไม่มีไฟด้วยกล่องแสงแว่นตามีให้เหมือนกันนะครับไฟส่องสว่างในห้องโดยสารมีแต่ว่าเป็นสีเหลืองเป็นฮาโลเจนธรรมดานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองหลังตัดแสงก็จะเป็นแบบแมนนวลธรรมดาไม่ใช่ตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงจะสังเกตเห็นว่าเครื่องเสียงหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยหน้าจอจะเป็นเหลือแค่8นิ้วนะครับแล้วก็มีปุ่มด้านข้างเนี่ยให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับรุ่นนี้จะมีแค่กล้องมองถอยหลังนะครับกล้องมองถอยหลังซึ่งความคมชัดเนี่ยต้องบอกเลยว่าสู้ Legendary ไม่ได้ Legendaryคมกว่าเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์มีเหมือนกันครับเป่าร้อนเป่าเย็นเป็นดูอัลโซนได้นะครับแยกซ้ายขวาแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับต้องชาร์จไฟ USB ต่างๆย้ายมาอยู่ตรงด้านล่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็น Legendary เนี่ย USB อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้จะไม่มี Wireless Charger แต่ว่าจะสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับลายไม้คอนโซลกลางจะเห็นว่าจะเป็นลายไม้สีด้านนะครับก็จะดูเก๋ไปแบบนึงนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่สไตล์นะครับในส่วนของตัวแพ็คเกจเบาะหนังเนี่ยสติชชิ่งจะเป็นสีขาวแล้วก็เบาะหนังเนี่ยจะเป็นสีดำล้วนนะครับเก็บของเหมือนกันนะครับระบบความปลอดภัยมีให้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งนะครับรวมไปถึงผู้หัวเข่าผู้ขับขี่นะครับพวงมาลัยแป้นเบรกยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุเบาะนั่ง WIL รองรับการกระแทกจากด้านหลังโครงสร้างตัวถังนิรภัย GLA พวกนี้จะมีให้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัว ABS EBD ระบบที่ช่วยป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกหรือว่าจะเป็นควบคุมการทรงตัวของรถขณะเข้าโค้งหรือว่าระบบช่วยป้องกันล้อลื่นถลายพวกนี้มีให้เหมือนกันหมดนะครับดูด้านหลังกันดีกว่าโอเคในส่วนของตัวฟีลลิ่งเวลาที่เข้ามาด้านในนะครับก็เหมือนประตูคู่หน้านะจุดสังเกตคือที่ชายประตูเนี่ยจะไม่มีไฟนะครับแต่จะมีทับทิมซ้อนแสงมาให้แล้วครับแล้วก็ไม่มีสครับเพจนะครับสครับเพจก็ซื้อเพิ่มได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในเนี่ยจะเน้นเห็นว่าโครงหลังคาเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะครับสวิตช์ปรับต่างๆเป็นสีเทาก็จะมีสวิตช์ปรับแอร์ออโต้ด้านหลังได้ปรับสวิตช์พัดลมได้นะครับช่องแอร์มีแถว2แถว3เย็นสบายนะครับอันนี้คือที่เหมือนกันนะครับก็คือช่องชาร์จไฟบ้านนะครับ220โวลต์100วัตต์นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือ Power Outlet นี่12โวลต์120วัตต์ตัวนี้มีช่องเดียวเป็นรูกลมนะครับเอาไว้เสียบเอาละครับสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับระหว่าง Leader ตัว G ตัวเริ่มต้นนะครับกับตัว Legendary นะครับตัวเริ่มต้นนะครับราคาต่างกัน 232,000 บาทนะครับเลือกเอาครับว่าคันไหนถึงจะคุ้มแล้วก็เหมาะกับคุณมากที่สุดนะครับถ้าคุณชอบความเป็น Fortuner นั่งนุ่มขับสบายแต่คุณไม่อยากจ่ายเงินมากนะครับเป็นคนที่ใช้เงินอย่างคุ้มค่าผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้รถไปแต่งอะไรผมว่า Leader G เหมาะนะครับแต่ถ้าคุณชอบรถแต่งรถซิ่งรถความชอบออปชั่นชอบความที่มันสปอร์ตตี้ไม่เหมือนใครนะครับหรือการตกแต่งต่างๆที่มันดูโดดเด่นจากคันอื่นนะครับผมว่า Legendary คันนี้เหมาะกับคุณแล้วครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์โต๊ะ Toyota นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปจนจบนะครับคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับใครทำอะไรกินอะไรนะครับเที่ยวที่ไหนก็โปรดติดตามชมนะครับวันนี้ Stay Safe นะครับรักษาสุขภาพ Enjoy การใช้รถครับแล้วอย่าลืมนะครับเลือกรู้นะครับคันไหนคุ้มสวัสดีครับ I'll have a minute